สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพร้อมกับนิทานสอนใจขอนำเสนอในเรื่องพระกับชายตัดฟืนมีชายคนหนึ่งชื่อว่ารามมีอาชีพตัดฟืนและเก็บเศษไม้ที่ทำฟืนได้ไปขายโดยเขาจะออกจากบ้านทุกๆเช้าตรู่เพื่อไปยังป่านอกหมู่บ้านและจะขนฟืนและเศษไม้มาขายในหมู่บ้านในช่วงเที่ยงโดยจะบรรทุกมาบนหลังลาคู่ใจเขาทำเช่นนี้มาเป็นเวลานานทุกวันเขาจะเห็นพระรูปหนึ่งเดินผ่านไปบิณฑบาตเขากราบพระทุกๆครั้งด้วยความเคารพพระรูปนั้นจะยิ้มให้เขาเมื่อเขาทำความเคารพหรือหยุดทักทายกันแบบเป็นกันเองชายผู้นี้จะว่าไปแล้วก็เป็นคนที่พอจะมีธรรมะในหัวใจแต่เนื่องจากกังวลเรื่องปัญหาปากท้องและต้องรีบเร่งทำเวลาเพื่อที่จะกลับไปให้ทันก่อนที่ตลาดในหมู่บ้านจะเลิกจึงมักจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับพระนานนักเพราะไม่อยากเสียเวลาทำมาหากินอยู่มาวันหนึ่งขณะที่รามกำลังตัดฟืนอยู่พระรูปนั้นก็เดินผ่านมารามก้มลงกราบเขากำลังตัดฟืนต่อหลวงพี่ก็ได้เอ่ยขึ้นว่าโยมจะขนเศษไม้นี้ไปตลอดชีวิตหรือรามตอบว่าทำไงได้ล่ะครับหลวงพี่ผมไม่มีความรู้ที่จะประกอบอาชีพอื่นและถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ผมและครอบครัวคงไม่มีอะไรจะกินครับพระถามต่อเอาอย่างนี้สิโยมเห็นเขาลูกนั้นไหมจงไปที่ภูเขาลูกนั้นแล้วเดินหาบริเวณที่มีดินลักษณะเป็นสีเขียวๆถ้าโยมขุดดินนั้นแล้วลองเอาไปร่อนดูก็จะเจอแร่เงินผสมอยู่เอาดินนั้นไปขายก็แล้วกันฐานะโยมจะได้ดีขึ้นรามได้ยินดังนั้นตาก็เป็นประกายเขารีบก้มลงกราบหลวงพี่อีกครั้งวันต่อมารามรีบไปยังภูเขาลูกนั้นทันทีเมื่อค้นเจอบริเวณที่หลวงพี่ได้อธิบายไว้จึงได้เริ่มลงมือขุดดินและนำดินไปร่อนในลำธารเล็กๆแถวนั้นและเขาก็ได้พบกับแร่เงินจริงๆรามดีใจมากจึงทำการบรรทุกดินเพื่อนำไปขายยังเมืองและทำเช่นนี้ทุกๆวันจนฐานะดีขึ้นเวลาผ่านไปประมาณ3ปีวันหนึ่งพระเมื่อพบรามก็เอ่ยขึ้นว่าไงโยมจะขนเศษดินนี้ไปตลอดชีวิตหรือรามตาเป็นประกายขึ้นมาอีกเพราะเขาจำได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วหลวงพี่ถามเขาแบบนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจึงถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่มีอะไรดีๆแนะนำหรือครับคราวนี้พระตอบว่ามีสิโยมข้ามภูเขาไปอีกลูกที่นั่นโยมจะพบหินที่มีแร่ทองคำและอาจจะกระเทาะหินเยอะหน่อยเพราะแร่ทองมันหายากกว่าแร่เงินแต่มันก็คุ้มกว่านะเพราะทองมันมีค่ามากกว่าพราหมณ์ตอบว่าครับหลวงพี่ขอบคุณมากครับพรุ่งนี้กระผมจะรีบเดินทางไปเลยครับ
ความมั่งคั่งเริ่มประดังเข้ามาหารามอีกตอนนี้เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในหมู่บ้านแต่เขาก็คงทำงานอยู่เช่นเดิมการที่เขาเป็นเศรษฐีย่อมทำให้เขาเปลี่ยนไปบ้างเพราะเขาต้องการวางตนให้เหมาะสมกับแต่กับหลวงพี่แล้วเขายังมีสัมมาคารวะเช่นเดิมการเวลาผ่านไปวันหนึ่งหลวงพี่ก็ถามเขาขึ้นมาด้วยคำถามเดิมๆว่าไงโยมจะขนเศษโลหะนี้ไปตลอดชีวิตหรือไงก็แล้วแต่หลวงพี่ครับเศรษฐีพูดด้วยความนอบน้อมแต่ใจก็ตื่นเต้นขึ้นมาด้วยความโลภหลังจากที่อยู่ในความจำเจมานานข้ามเขาไปอีกลูกสิโยมและจะได้เจอกับก้อนหินเล็กๆที่เป็นประกายมันก็คือเพชรนะมันอาจจะหายากหน่อยแต่เม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งก็มีค่ามหาศาลนะโยมพระบอกคราวนี้รามร่ำรวยขึ้นอีกมหาศาลบัดนี้ลูกๆได้โตหมดแล้วบางคนก็แต่งงานออกไปแต่บางคนก็ยังอยู่ดูแลเขาอยู่ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะใช้จ่ายอย่างสบายไปอีก10ชาติก็ไม่หมดรามทำบุญทำทานบ้างแต่ใจก็ยังตัดความโลภไม่ขาดยังไปทำงานอยู่เช่นเดิมและยังสะสมความมั่งคั่งแบบไม่ยอมเลยวันเวลาผ่านไปนานพอสมควรวันนี้พระมาหยุดตรงหน้ารามใบหน้าหลวงพี่มีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบแล้วก็ถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลกว่าทุกๆครั้งว่าโยมจะขนก้อนกรวดนี้ไปตลอดชีวิตเลยหรืออ่ะหลวงพี่ครับมันมีอะไรที่มีค่ามากกว่าเพชรอีกหรือครับลามถามด้วยความนอบน้อมกับหลวงพี่เหมือนเดิมแต่ก็เต็มไปด้วยความงงสงสัยเพราะเท่าที่เขารู้ไม่มีอะไรจะมีค่ามากไปกว่าเพชรอีกแล้วมีสิโยมข้ามเขาไปอีกลูกโยมก็จะพบกับกุฏิอาตมาที่นั่นบรรยากาศดีมากมีความสงบที่นั่นเราจะปฏิบัติธรรมด้วยกันหลวงพี่คงล้อผมเล่นแน่ๆเลยกุฏิกับบรรยากาศสงบจะมีค่ามากกว่าเพชรได้อย่างไรรามตอบได้สิโยมอย่างน้อยอาตมาก็ผ่านมาหมดแล้วแร่เงินแร่ทองคำและเพชรที่อาตมาเนี่ยนำให้โยมอาตมาก็เคยขุดมันไปขายก่อนโยมแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอาตมามารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คำตอบของชีวิตอาตมาจึงลองเดินลึกเข้าไปในป่าอีกเพื่อที่จะเจออะไรแต่อาตมาก็เจอสถานที่สวยงามที่เงียบสงบอาตมาก็เริ่มปฏิบัติธรรมจนจิตใจเกิดความสงบและก็เห็นว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเปรียบค่ามิได้เลยกับรสพระธรรมอาตมาจึงละทุกสิ่งและเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไหนๆโยมก็เชื่ออาตมามาหลายครั้งแล้วและแต่ละครั้งโยมก็ไม่เคยผิดหวังคราวนี้ลองเชื่อดูอีกสักครั้งไหมล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านเศรษฐีจึงคิดหนักว่าสถานที่แห่งนี้คงมีอะไรแน่นอนซึ่งแม้แต่หลวงพี่ยังยอมสละความร่ำรวยทั้งหมดที่หามาได้แล้วถ้าเราไปที่นั่นเราไม่ต้องละทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหรือเมื่อคิดเช่นนั้นท่านเศรษฐีจึงบังเกิดความเสียดายในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดจึงตอบว่าอย่าเลยหลวงพี่ผมกลัวแต่ว่าถ้าผมไปผมจะกลายเป็นตัวทำลายความสงบของสถานที่แห่งนั้นและเป็นตัวถ่วงในการปฏิบัติธรรมของหลวงพี่ปรับหลักผมคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะไปห
หลวงพี่รูปนั้นพยักหน้านิดๆก่อนที่จะกล่าวพร้อมกับเดินจากไปว่าได้สิโยมโยมพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นก็แล้วกันนะข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือเราส่วนมากรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องสำคัญถ้าสามารถบรรลุในธรรมแล้วก็จะมีค่าอันมิสามารถประเมินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะยังไม่พร้อมเพราะกลัวการสูญเสียกิเลสและอัตตาอยู่